เกมที่ราชมังคลานะครับคู่ระหว่างโอสถสภากับทางด้านศรีสะเกษครับก็ลงสนามกันในเวลา18นาฬิกาลูกหลุดเดี่ยวลูกนี้นี่คือเป็นจังหวะแรกของเกมเลยครับ3นาทีแอนโทนีโควินันถึงบอลก่อนด้วยนะฮะแต่ว่าจังหวะกระดกเนี่ยไปติดลูคัสแดเนียลไม่ได้ประตูศรีสะเกษมีเหมือนกันครับจังหวะเข้าซ้ายแต่ว่าเรียดหลุดกรอบไปจริงๆน่าจะเป็นสรายุทธ์ชัยกำลีนะฮะเก่งดึงกางเกงนี่ไม่น่าแต่ว่ากล้องเนี่ยจับมาเป็นทาทีสีหานะครับก็เป็นจังหวะสวนกลับมาของศรีเกษอีกครั้งหนึ่งของโอสถสภาด้วยขวาเนี่ยโดนไม่ดีครับจังหวะนี้ติดบล็อกด้วยครับจังหวะยิงของกฤษดาฟรีคิกครับยิงซะเลยโอ้โหใจคอนี่กะยิงเลยนะครับสรายุทธ์ชัยกำลีนี่เจอทีมเก่าด้วยครับโอสถสภาโอสถขึ้นมาทางซ้ายอีกครั้งนึงมีแถว2ยิงไกลลูกนี้โอ้โหชนคานเต็มๆครับลูกนี้แม่นคือตัวยิงไกลเนี่ยดีอยู่แล้วใช่นะครับบอลพอเด้งมาเสา2แล้วปุ๊บเห็นเหลือบๆผู้รักษาประตูอยู่ว่างๆแล้วลองเทสดูว่าคือโชคดีที่บอลเด้งแล้วไม่โดนหลังลูคัสดาเนียลเข้าไปด้วยนะฮะคือบอลมันฮุกนะฮะใช่ครับดูจังหวะหยอดเข้าไปในกรอบแล้วข้ามไปถึงเก็บทีมละ1คะแนนนะครับโอสถสภาก็จะขยับไปเป็น26คะแนนเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหจังหวะเตะมุมครับเผลอแวบเดียวครับมาเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้ดูเหมือนจะเปลี่ยนตัวและยังไม่เปลี่ยนครับเรียบร้อยเลยครับโอ้ประตูสำคัญครับนาทีช่วงทดเวลาบาดเจ็บมีโอกาสได้หลายครั้งแล้วทำไม่ได้ครับโอสถสภาโดนเลยครับดูครับอานิพลเกิดแย้มครับนัดสั่งลาครับโอ้ต้องดูกันอีกครั้งนะครับลูกเตะมุมเนี่ยครับเปิดมาแล้วโอ้โหเต็มศีรษะเลยครับเนี่ยครับคนที่บงเนี่ยเป็นวิกเตอร์อามาโร่นะครับเนี่ยครับคนเดียวครับโอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับระยะแบบนี้ครับใกล้เหลือเกินครับระยะไม่เกิน6หลาครับเนี่ยครับวิกเตอร์อามาโร่ครับโอ้โหกลับมาครั้งที่2ครับแล้วโอกาสเป็นประตูชัยเนี่ยสูงเหลือเกินเลยครับลูกบ่งของวิกเตอร์อามาโร่นาทีที่90+2เลยครับวิกเตอร์อามาโร่1-0ครับศรีสะเกษ